วันนี้เราจะมาดูคลิปที่เกี่ยวกับการเดินก่อนนะคะอันดับแรกตามด้วยเดินแบบไฮนีหรือว่ายกเข่าสูงนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นการวิ่ง3อย่างนี้นะคะจะไล่ระดับของการทำคาร์ดิโอกันไปนะคะอันดับแรกเราจะเริ่มด้วยการเดินปกติก่อนค่ะสังเกตการเดินในการเดินปกตินะคะแกว่งแขนสบายๆลำตัวตั้งตรงนะคะหน้าท้องเกร็งเล็กน้อยเหมือนมีคนหยิกนะคะเท้าข้อเท้าเดินนะคะตรงไปสายตามองตรงพอเราได้เดินอย่างนี้ปุ๊บนะคะจะเริ่มจังหวะให้เดินเร็วขึ้นนะคะด้วยการไฮนีหรือว่ายกขาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฮนีเนี่ยในการยกเขาจะยกกันยังไงนะอันนี้คือลักษณะของการเดินไฮนีนะคะสังเกตเขาจะยกเข่าประมาณสะโพกของเขานะคะลำตัวตั้งตรงเหมือนเดิมแกว่งแขนสบายๆอย่าลืมนะขากับแขนตรงกันข้ามกันค่ะใช่นั่นแหละลำตัวอาจจะโน้มมาข้างหน้าได้เล็กน้อยนะคะศีรษะตั้งตรงการลงน้ำหนักเท้าลงที่4ฟุตก่อนนะคะหรือหน้าเท้าก่อนนะแล้วก็ค่อยยกขึ้นเหมือนลักษณะเป็นสปริงนะคะนั่นเองนี่คือการเดินแบบไฮนีเพื่อวอร์มอัพหน้าขาต้นขานะคะวิ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ไฮนีไปแล้วนะสังเกตลักษณะการวิ่งนะคะก็จะยกขาสูงโน้มตัวไปข้างหน้าแกว่งแขนอาจจะเร็วขึ้นนะคะอันนี้เพซหรือว่าความเร็วเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะคะถ้าใครยังไม่เคยเริ่มจากการวิ่งเร็วนะคะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจากการเดินเร็วหรือเราเรียกว่าบริสวอล์กิ้งก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ระดับเพิ่มขึ้นไปสู่การวิ่งนะใช่ค่ะสังเกตการแกว่งแขนสังเกตการโน้มตัวของเขานะคะการลงน้ำหนักเท้าด้วยฟอร์ฟุตก่อนนะคะเหมือนเขากำลังจะยกส้นเท้าไปเตะตรงก้นนะคะเข่างอได้สบายๆเลยอันนี้ก็คือการวิ่งที่ช่วยในเรื่องของคาร์ดิโอนะคะเรื่องของหัวใจนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับคลิปคาร์ดิโอไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ